ไม่ใช่เดี๋ยวนี่คุณไม่คิดจะขอบคุณผมสักคำอ่ะไม่อ่ะทำไมอ่ะก็นายมาส่งเพราะว่ากลัวม้าบ่นไม่ได้มาส่งเพราะว่าน้ำใจของนายซะหน่อยได้ถ้างั้นเดี๋ยวเย็นนี้ผมมารับนะแต่มารับเพราะความมีน้ำใจของผมไม่ใช่เพราะกลัวม้าบ่น ไม่ต้องฉันไม่ต้องการไม่ต้องมารับฉันกลับเองได้เดี๋ยวคุณทำไมไม่รับน้ำใจจากผมรู้หรอกนะรอกลับพร้อมจะพบอดีตใจนะว่าถ้าพี่มิ่งรู้ว่าเราไม่ไปทำงานบ้านพี่พยอมเขาจะไม่เอาตำรวจมาจับเราแน่ใจสิต่อให้ยกขยงออกมาที่บ้านนะก็เอาผิดกับเราไม่ได้เว้ยอะไรอะไรพวกพี่มิ่งอ่ะยกขยงกันมาทั้งหมดเลยครับไม่ต้องหนีให้เตรียมไว้ทุกอย่างแล้วแค่คงทำตามที่ให้บอกเนี่ยนะรับรองพี่มิ่งเอาเราเข้าคุกไม่ได้หรอกไอ้คงไอ้หายตึกหยังเป็นไงเฮ้ยโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้ผมพาผมนอนมาตึกหยังเลยเอาสั่นกันใหญ่เลยเน้นทำไมไม่ไปทำงานวะคือใจหนองคนไม่สบายเป็นไข้ตับสั่นนี่ไงร้อนร้อนจริงๆร้อนมากมากร้อนนี่แต่ว่าคนที่เขาเป็นไข้อ่ะเขาหนาวกันไม่ใช่เหรอจ๊ะทำไมเสียงคงร้อนล่ะไม่ใช่มันหนาวแล้วเมื่อกี้มันร้อนตอนนี้หนาวแล้วหนาวมากเลยคนไม่สบายก็อย่างนี้เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวต้องช่วยจ้าฉันไม่จะโกงพี่มิ่งนะก็เห็นสภาพฉันสองคนแล้วให้ฉันพักสัก 2-3 วันนะเดี๋ยวพอหายปุ๊บนี่ฉันจะรีบไปทำงานที่บ้านพี่ประยองทันทีเลยนะก็พักให้มันหายอยู่ยากินพักผ่อนให้เยอะๆนะจ้าไปแล้วเมื่อยหนาวอีตอนมานะข้าคิดคำด่าพวกมันไว้เยอะแยะเลยแต่พอมาเห็นสภาพพวกมันแล้วถ้าเขาด่าไม่ลงก็สงสารมันวะดีละพี่คนกำลังบอกสบายด่าไปเฮ้ากับบาเปล่าๆแน่นแล้วเนาะเห็นสภาพแล้วเอาป้านิ่มประจวนเฮ้ยสวัสดีจ้าไม่เห็นอย่างอยู่เมืองนี้เลยโอ้ยเสียคงก็เสียหายเพิ่นบอกว่าเพิ่นเมื่อยเหนื่อยเมื่อยตัวเพิ่นก็เลยให้เฮ้าสองคนนี่มาค่ายเซ็นให้โอ้ยคนเป็นไข้ถุงสูงเขาห้ามนวดบอกแม่นที่จ้าใช่ไอ้เสียสองต่อนั่นน่ะมันบอกสบายคงนวดบอกได้แล้วละเมื่อกี้นี่ป้านวดให้คนก็ยังสบายดีอยู่นะมาดีอยู่พอนวดแล้วเพิ่นบ่าเพิ่นสิไปธุระเพิ่นก็เลยไล่เฮาสองคนออกมานั่งคอยอยู่นี่โอ้นี่พวกแกนวดมันอยู่นวดอยู่แล้วอยู่ๆมันก็ไล่มานั่งรอที่นี่จ้าพวกแกหลอกพวกค่ายกันเลยพวกไอ้หนูเห็นไม่ต้องไปทำงานโอ้โหนี่ให้ออกไปแป๊บเดียวไปซะนานเลยนะมาแล้วนวดต่อโอ้นั่นแหละคนโง่มันต้องเป็นเหยื่อคนฉลาดอย่างพวกเราอะแล้วหน้าแกก็โง่นะมาเบาเสียงว่าอย่างนี้เลยอะไรเนี่ยเบาเส้นมันจงต้องเหยียบแห้งๆถึงจะคลายเส้นจังสีต้องคล้ายเส้น
กล้าดีนักที่หลอกพวกข้านะพวกเองนะเมื่อกี้มันเป็นจริงๆนะอ๋อเป็นจริงๆเมื่อกี้นี่ไม่จริงหรอกเตรียมเป็นจริงได้ดีกว่านั้นถ้าหวานกว่านี้สักหน่อยมันเอาไปให้แผนกการเงินให้ฉันไปส่งเอกสารเนี่ยนะคะฉันเข้ามาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาแล้วก็ออกแบบสิ่งทอนะคะไม่ใช่ตำแหน่งเด็กส่งเอกสารแต่นี่มันเป็นงานขั้นพื้นฐานของแผนกถ้าเธอทำไม่ได้เนี่ยเธอก็คงจะไปทำหน้าที่อื่นไม่ได้เหมือนกันโอเคกับออล่ะคะก็ถูกชะตาดีครับว้ายถูกชะตาเหรอคะออคิดว่าที่พี่วิทย์ออกมาดูหนังกินข้าวกับออทุกวันเนี่ยเพราะว่าพี่วิทย์ชอบออซะอีกแค่ถูกชะตาวันหลังออไม่ออกมากับพี่วิทย์ดีกว่าความรู้สึกที่ออมีต่อพี่วิทย์จะได้ไม่มากไปกว่านี้อย่านะครับคุณนอนคือผมชอบคุณนอนก็ได้ครับคุณนอนมาเที่ยวผมเหมือนเดิมนะถ้าพี่วิทย์ชอบออนน่ะพี่วิทย์ต้องหย่ากับพี่ฟ้าผมไม่หย่าพี่วิทย์คือที่ผมบอกว่าไม่หย่านะเพราะว่าคุณฟ้าเขาอยากได้เงินนะครับผมกลัวว่าถ้าผมหย่าแล้วคุณฟ้าจะมาเรียกร้องค่าเลี้ยงดูสู้ออกมาคุณแบบนี้ทุกวันเดี๋ยวถ้าเขาทนไม่ไหวเขาก็เลิกกับผมเองนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียค่าเลี้ยงดูครับนอนครับเดือนนี้ผมได้ตารางงานของพ่อคุณมาหมดแล้วนี่ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วคุณช่วยลอกตารางงานเดือนหน้าของพ่อคุณมาให้ผมอีกได้ไหมครับได้สิคะขันไข่ซะหน่อยนะครับขอบคุณนะคะนี่คือก็ต้องทานนี้ด้วยค่ะเชิญเอาแฟ้มทั้งหมดนี่ไปให้แผนกการตลาดฉันเพิ่งกลับมาจากแผนกการตลาดเมื่อกี้เองอะค่ะจะให้ไปอีกแล้วเหรอคะใช่ฉันไปแผนกการตลาด3รอบแล้วนะคะวันนี้ถ้าทำไมคุณไม่ให้ฉันเอาเอกสารไปเลยทีเดียวอะคะก็เลขาเพิ่งเอามาให้ฉันเซ็นเมื่อกี้นี่เองเดินหลายรอบแค่นี้เธอมาทำเป็นมีปัญหาถ้าเธอไม่รู้จักคำว่าอดทนนะฉันว่าเธอกลับไปนอนอยู่บ้านให้อีวิทมันเลี้ยงดีกว่าไปคุณจะรู้ว่าฉันมีความอดทนมากกว่าที่คุณคิดด้วยสวัสดีครับพระคืนนี้เลยเหรอครับได้เลยครับพระเจอที่เดิมผับเซรีมัมมานี่วิพูดนะคะวิเพื่อนของฟ้าใสนะคะเนี่ยขอโทษนะคะอันนี้ไม่ใช่เบอร์ของฟ้าใสนะวิทราบค่ะพอดีวิเนี่ยอยากคุยกับมัมมาก็เลยขอเบอร์จากฟ้าใสมานะคะเนี่ยอ๋อ
จะคุยกับมาม่าเหรอจ๊ะค่ะคือว่าอย่างนี้ค่ะวิเนี่ยเป็นห่วงมาม่าเห็นมาม่าเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวอาจจะเหงาก็ได้ก็เลยอยากชวนมาม่าเนี่ยไปเที่ยวปาร์ตี้แฟนซีกับวินะคะน่าสนุกดีนะจ๊ะแสดงว่ามาม่าไปด้วยใช่ไหมคะอุ้ยมาม่าไม่ไปจ้าอ้าวก็ป้าป้าเขายังไม่หายเลยยังไม่ค่อยสบายไม่มีคนดูแลป้า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 คืนนี้ไม่ออกไปเที่ยวนอกเลยคะมาม่าอืมก็เห็นป้าป้าเขาบ่นอยู่เหมือนกันนะว่าเขาก็เครียดเครียดอยู่กับไอ้ข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวแล้วหนูรู้ได้ยังไงว่าป้าป้าก็จะไปเที่ยวละจ้ะคือมันจะกินเนี้ยวีได้ยินลูกปลากับแพนเค้กคุยกันเรื่องนี้นะคะมาม่าก็แสดงว่าคืนนี้เนี่ยป้าป้าไม่อยู่มาม่าก็ไปเที่ยวปาร์ตี้กับวีได้ใช่ไหมคะเนี่ยสรุปว่าก็ดีเหมือนกันนะไปก็ไปจ้าลดเลยค่ะมาม่าแต่งตัวให้เปรี้ยวสุดๆเลยนะคะคืนนี้เจอกันนะคะบายฮัลโหลฟ้าใสเหรอเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่จะกลายเรียบร้อยหมดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ได้เจอกันนะเนี่ยบอกตรงๆเลยนะไม่ได้เจอหน้าหนู2วันรู้ไหมว่าป้าคิดถึงหนูแค่ไหนจริงเหรอคะหลอกหนูหรือเปล่าคะหลอกอะไรกันนี่พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ชื่นใจแม่เมียพี่ไม่อยู่คืนนี้เนี่ยพวกหนูๆอยู่กับพี่ทั้งคืนเลยนะจ๊ะได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าหนูต้องอยู่กับป้า3คืนนะจ๊ะโอ้โหเราอยู่ด้วยกันหมดนี่เลยกันละกันนะได้เลยเอ้ยโอ้โหเพลงกำลังมาเลยนั่งทำไมเนี่ยคุยกันนั่งจะให้เหงื่อหยดหน่อยดีกว่าป่ะเอามาเฮ้ยไปเลยกับพี่โอ้โหดูสิแรงกันนะเนี่ยขนาดผู้ชายเดินผ่านมาเนี่ยมองจะเป็นมันแต่เป็นถนนขุกกรอบนะเนี่ยนั่นสิมาม่าเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยอายุมาเยือน20ไม่เคยมางานปาร์ตี้โอ้ยมาล่องมองมาล่องมองจะมานานปาร์ตี้ฉันนานเรื่องนี้กระฉูดผับคุณมาม่าคุณมาม่าคะค่ะนี่เข้าไปยังคึกคักขนาดนี้เลยถ้าเข้าไปข้างในแค่งขามาม่าเนี่ยอยากจะกระตุกปุ๊บปั๊บคือกะแล้วพี่ตายแดนซ่าวัยรุ่นนี่นะหุ่นยนต์ไปเราไปแดนซ์ดีกว่าที่มาม่าอยากจะแดนซ์แล้ว Are you ready เอเมนพร้อมไหมนะคะพร้อมไหมมาม่าพร้อมค่ะไปค่ะ Let's dance มาเอวิเดี๋ยวนะวิพาหมาม่ามาปาร์ตี้ผิดงานหรือเปล่าจ๊ะไม่ผิดหรอกค่ะหมาม่าที่เนี่ยค่ะถูกเพลงเลยเอ๊ะแล้วไงกันเนี่ยไม่เห็นมีคนก็แต่งตัวเป็นแฟนซีกันเลยอ่ะฮะใช่ค่ะไม่มีหรอกค่ะหมาม่าคือพวกเราหลอกให้หมาม่าแต่งตัวมาหลอกแล้วหลอกหมาม่าแต่งอะไรอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฮะถ้าเราไม่หลอกหม่ำม้ามาหม่ำม้าก็มีทางได้รู้ความจริงแน่นอนความจริงอะไรของวิฮะป้า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 
กระต่ายเทพโอ้มาวัดมาจะไปลมหยุดวัดมาม่ายังไปลมตอนนี้ไม่ได้นะเนี่ยมาม่าไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วมาม่าค่ะพวกเรารู้มานานแล้วล่ะค่ะว่าป้ามีกิ๊กแต่ว่าไม่รู้จะบอกให้มาม่ารู้ได้ยังไงอะค่ะก็เลยอยากให้มาม่ามาเห็นด้วยตาตัวเองอะค่ะนี่ใส่เทพไอ้ลูกทรยศมีเมียเป็นดาราขนาดนางเอกขนาดนี้ยังไม่ไหวนอกใจและโดยเฉพาะไอ้เท่าไอ้แก่ป้าป้าเสียแรงรักใครเสียเวลาถวายตัวให้ทั้งตัวยังไม่รับผิดชอบยังมาทำอย่างนี้กับหมาม้าได้ยังไงศักดิ์ศรีหมาม้าไม่เหลือเลยหมาอย่าเพิ่งหมาม้ายังไปวีนตอนนี้ไม่ได้นะเนี่ยไม่ให้หมาม้าวีนแล้วแม่หมาม้ามาทำไมหมาม้าเถื่อนนะหมาม้ารออีกสักคู่นึงเดี๋ยวหมาม้าเนี่ยค่ะหมาม้าเข้าไปตอนนี้นึงนะเดี๋ยวพอป้าก็มีข้อแก้ตัวหมาม้าเนี่ยจะใจอ่อนนะใช่ค่ะไม่งั้นเราจะหลอกให้หมาม้าแต่งตัวอย่างนี้มาทำไมล่ะคะเราจะทำยังไงกันนะฮะวางแผนอะไรให้หมาม้ารู้บ้างสิหมาม้านะหมาม้ากำลังอยากจะจกหน้าไอ้ป้าอยากจะจกหน้าไอ้หมาม้าอยากจะจกหน้าไม่ไหวหมาม้าสงบนะเย็นๆๆเดี๋ยวมีแผนเด็ดแน่ๆอ๋อเหนื่อยอย่าหลอกมาม่านะไม่หลอกละค่ะอย่าหลอกมาม่านะดีกว่านั้นหวานกว่านี้สักหน่อยหวานกว่านี้สักหน่อยมันเรื่องของคอยโอ๊ยคุณกดแกกันเป็นไรเปล่าครับเนี่ยได้ให้ทำไมครับแฟนหนูมีกิ๊กก่ะโอ้โหแฟนคุณนี่มันน่าสงสารจริงๆนะครับมีกิ๊กแล้วก็น่าสงสารก็จริงๆนะครับโอ้นี่เขามีเพชรแท้อยู่ในมือแต่มองไม่เห็นคุณค่าเลยดูสิอย่างนี้ไม่เรียกว่าน่าสงสารจะเรียกว่าอะไรครับน่าฆ่าครับโอ้โหเวลาคุณโกรธเวลาคุณตะคอกนี่เสียงเหมือนใครสักคนหนึ่งผมนึกไม่ออกน่าจะเหมือนเพื่อนผมอะครับเพื่อนหรือเมียนี่แหมคุณก็ตลกอยู่ท่านตลกได้เลยคือผมยังโสดอยู่นะครับอาจจะว่าเดี๋ยวจะหาว่าโกหกเคยมีเมียเหมือนกันครับแต่เมียตายไปแล้วครับนี่นั่นอะไรคะอ๋อวันไหนฮิวาครับโอ้โหโลกค่ะโลกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหนูว่าเหงาบ้างคืนนี้ไปอยู่เป็นเพื่อนหนูหน่อยสิคะหนูเหงาจริงๆค่ะหนูต้องการเพื่อนได้เลยครับได้เลยผมรับรองเลยผมจะทำให้คุณน่ะหายเหงากลับมาสดชื่นรื่นเริงเหมือนเมื่อก่อนอีกทีนึงอีกทีเหรอคะหนาวเลยครับค่ะไปนั่งโต๊ะผมแล้วกันนะครับครับนี่ครับเชิญครับแล้วพี่ตอนนี้นะก็รอคิดว่าเมื่อไหร่พวกเราเนี่ยจะกระตุกให้ติดเบ็ดจ้ะขอบใจจ้ะดื่มนิดนะครับขอบใจค่ะพี่เดี๋ยวผมป้อนนะไม่เป็นไรค่ะหนูทานเองป้าไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวได้มาอีกคนแล้วล่ะครับเบื่อเหมือนกันนะเนี่ยคนมันมีเสน่ห์ไปไหนไปแล้วคนหลงเลยป้าแต่ผมว่านะคนนี้เนี่ยดูอายุมากมากสักนิดนึงแต่ก็ยังสวยมากมากไม่งั้นไม่พามานั่งนี้หรอกแสดงว่ามีของดีคุณครับ
นี่ชื่อไตรเทพเป็นน้องชายผมเองครับสวัสดีครับคุณชื่อเชอรี่ค่ะเชอรี่ชื่อเชอรี่ขอด้วยนะคะผมว่านะตอนที่คุณจะเกิดมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยคงจะรู้ว่าพอคุณเกิดมาแล้วคุณจะต้องสวยต้องหวานเหมือนลูกเชอรี่เลยให้ชื่อนี้เลยใช่ไหมคุณไม่ขนาดกำลังกันคุณชื่ออะไรคะผมชื่อเทียนครับที่นี่เขาเรียกผมเจ้าสัวเท่านั้นแหละเพราะผมรู้จักหมดเลยทุกคนที่รู้จักหมดเลยนี่ผมมาเจอที่นี่เป็นร้อยๆครั้งใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นญาติกันเลยคุณเชอรี่นี่ดูคุ้นๆนะครับเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับเอ้ยคงไม่มั้งครับเชอรี่เนี่ยอยู่อเมริกามานานไม่เคยอยู่ไทยเลยนะครับแล้วเชอรี่ก็เพิ่งมาเยือนไทยเลยไม่ถึงเดือนนี่เองค่ะผมว่าถ้าคุณเชอรี่ถอดวิกออกถอดแว่นออกนี่คุณเชอรี่จะดูเหมือนเฮ้ยเหมือนใครก็ช่างใครจะไปคิดให้เสียเวลาเลยเรามามีความสุขกันดีกว่าเชอรี่หนาวนะคะเชอรี่เป็นลมที่ได้ยินอะไรดังๆไม่ได้เชอรี่อยากร้องไห้เชอรี่อยากอยู่สองคนค่ะสองเป็นเสียงได้ไหมคะเอามาจะกลับเล่นเหรอครับป้าพี่กลับซีเพราะว่านี่ถ้าไม่กินตอนที่คนเขาเอามาป้อนถึงปากแล้วจะไปกินตอนไหนวะไปจ้ะคุณจุ๊บเชอรี่อยากร้องไห้โอ้โหอย่าร้องคุณจันทร์จะซับน้ำตาให้เชอรี่นะคะใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับคุณจะน่าบุญกับผมเดี๋ยวคนนี้ผมดูแลให้นะครับต่อเลยพวกเราวันนั้นเดี๋ยวเราเป็นหัวกันจ้ะวันก่อนได้เด็กวันนี้ได้คนสวยนี่แหละไม่หล่อแต่ว่าเราใจตัวจริงเลยเราว่าไงนะคะปากจ้ะผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมไปเอารถคุณไปรอที่หน้าร้านได้ไหมได้สิครับทำสนุกไปเถอะเดี๋ยวค่อยดูนะถ้าอยู่เป็น2ต่อ2นะตายแน่ตายแน่ไอ้แก นั่งเลยครับเวลาพี่เทียนอ่ะพาสาวๆไปเที่ยวเนี่ยมาโรงแรมประจำล่ะคะก็ผู้หญิงส่วนมากนะเขาขี้เหงานะครับเขาอยากให้คนอยู่เป็นเพื่อนทั้งคืนไอ้ผมพวกพี่สงสารก็เลยต้องมาค้างคืนเขาเรื่อยๆผู้ชายที่เจ้าชู้อ่ะมักจะหาสาเหตุทำชั่วชู้อย่างนี้ตลอดเลยล่ะคะนี่คุณเข้าใจผิดแล้วนี่ผมไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยนะผมแค่เป็นพ่อไม้ที่ขี้สงสารเท่านั้นเองแล้วไม่สงสารเมียตัวเองมั่งเหรอยังไงอีกแล้วเอาอีกแล้วพูดถึงเมียอีกแล้วก็บอกแล้วไงว่าเมียตายไปแล้วถ้าเมียไม่ตายเมียพี่ก็ต้องมาแต่นี่เมียตายเมียพี่เลยไม่มาโอ้โหโอ้ยเชอรี่นี่คุณชอบแรงๆอย่างนี้ด้วยเหรอผมมีแซ่ในรถเอาพัดแซ่เมียไม่มาแล้วนี่ใครฮะใครโดนอาลิวไหลคือไหลไม่ว่าเมื่อไหร่ก็หอม
เย็นสุดๆเขาแนะนำโปรเทคฟลูออไรซ์ใหม่ที่หอมละมุนสดชื่นยังไม่มาแฮะแล้วนี่ใครใครดูสิแหกหูแหกตาดูอาหลิวอาหลิวเจ้าชู้นี่นะยังไงนะมันก็ไม่ทิ้งลายหรอกหลังจากนี้ไปจะกล้ามีกี่กับพี่มีชีวิตอยู่แล้วสัญญาวันนี้มันขุดได้แต่สัญญาณมันขุดไม่ได้นะจ๊ะพี่เชื่อว่าเจ้าสัวเทียนนี่นะพอหายเจ็บต้องออกไปตามล่าหาผู้หญิงแน่นอนเลยแต่ไม่ต้องห่วงพี่เตรียมแผนสองไว้รองรับเรียบร้อยแล้วรับรองว่าเจ้าสัวเทียนเนี่ยจะไม่กล้าเจ้าชู้อีกเลยทำไมอยู่สภาพแบบนี้ครับป้าผู้หญิงเมื่อคืนเหรออ๋อนี่ป้านอกใจม้าเหรอดีแล้วที่เจอผู้หญิงซาดิสแบบนี้บ้างป้าตบหัวผมทำไมอ่ะก็ป้าเจ็บตัวอยู่อย่างเงี้ยแทนที่จะสงสารดันซ้ำเติมอีกก็ผมอยู่ข้างม้าผมสงสารม้านี่ป้าสภาพขนาดนี้ตอนนี้แกต้องสงสารป้าก่อนสิวะนี่ป้าครับผมว่านะนางนั่นมันทำป้าเจ็บขนาดนี้ผมว่าไปแจ้งความจับมันเลยครับผมจำหน้ามันได้ผมจะให้ตำรวจสเก็ตหน้ามันนะครับหน้ามันเนี่ยคล้ายกับม้าของเรานี่แหละครับไม่คล้ายผู้หญิงคนเมื่อคืนนะแม่แกแหละม้าเหรอครับเออใครเรียกหาม้าฮะโอ้โหเดี๋ยวม้าอยู่นี่ม้าครับนี่มันเรื่องอะไรกันนะครับหม่าเคลื่อนเคลื่อนมากเมื่อคืนถ้าไม่ปลอมตัวไปจับไปเห็นก็ไม่มีวันรู้หรอกว่าผัวตัวเองเนี่ยมันมีอิทธิฤทธิ์เด็ดแค่ไหนแกก็เหมือนกันแกมันร้ายมากนะแกมันเชื่อป้าป้ามันแรงแกมันเจ้าชู้เหมือนป้าป้าฉันจะไปบอกกับเยลินให้เลิกกับแกโอ้ยมาครับอย่าครับมาครับมาใจเย็นๆสิครับนี่ถ้าเกิดเรียนรู้ว่าผมเนี่ยไปเที่ยวตอนนี้เขาไม่อยู่ไปหาผู้หญิงคนอื่นลินก็ต้องเลิกกับผมแน่ๆครับมาม่าแน่นอนอยู่กับผัวเจ้าชู้และอยู่ไปทำไมไม่มีความสุขแน่เยลินมันต้องเชื่อฉันมันต้องเลิกกับแกใช่แกอีกคนฉันจะยุให้เมียแกเลิกกับแกเอามาเกี่ยวอะไรกับผมนะผมไม่ได้ไปกับป้าเมื่อคืนนะแกไม่ได้เที่ยวแกไม่ได้ไปก็จริงแต่แกมีหญิงอื่นควงกันออกนอกหน้านอกตาแกไม่เคยให้เกียรติเมียแกเลยฉันจะไปบอกบรรดาเมียทุกคนให้เลิกให้หมดโอ้ยมาและฉันจะเลิกกับอีป้าป้านี่ด้วยอีป้าอีป้าจำไว้นะฉันจะหย่ากับอีป้าอาหลิวอาหลิวอย่าอาหลิวอาหลิวอย่าอาหลิวอย่าอาหลิวอย่าอาหลิวอาหลิวอย่ากับอีป้าอย่าก็อาหลิวแม่ตะขันขาอ่อนแกก็ไม่ได้เห็นไม่อยากเรียกพอเดียวนี่ไม่อยากนะผมรักคุณนะหลิวขยะขยะคุณเป็นคนที่เห็นกับตัวที่สุดคุณมันเลวคุณไม่เคยทำให้ฉันมีความสุขคุณทรมานฉันคุณไม่เคยเมตตาฉันคุณรู้ไหมว่าฉันเจ็บปวดแค่ไหนคุณรู้ไหมรู้ไหมผมยอมรับว่าผมผิดแต่หลิวผมสัญญานะผมจะไม่ชั่วชู้อีกเลยผมจะไม่คล้องแวะกับผู้หญิงคนไหนอีกเลยยกโทษให้ผมนะอย่าหย่านะหลิวนะยกโทษเหรอไม่มีวันฉันจะหย่ายังไงฉันก็จะหย่าหลิวมาครับ
ป้าเขาสำนึกผิดแล้วม้ายกโทษให้ป้าเถอะนะครับใช่ครับม้าถ้าไม่เห็นแก่ป้าก็เห็นแก่พวกผมนะม้าก็รู้นะครับถ้าพ่อแม่ต้องหย่ากันมันจะทำให้ลูกกลายเป็นเด็กมีปัญหานะครับถ้าไม่ติดยาก็ก่ออาชญากรรมม้าอยากให้พวกผมเป็นอย่างนั้นเหรอครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพวกแกตัวเป็นควายม้าเนี่ยตัวไม่ถึงแล้วแกจะทำอะไรแกไปทำไปได้หมดเลยแกไม่ต้องแคร์ฉันแล้วฉันมันไม่ใช่หมาม้าของแกแล้วนี่อลิวอลิวผมรักคุณนะผมไม่ยอมหย่าแล้วคุณฆ่าผมไม่ตายผมก็ไม่ยอมหย่าฆ่าเหรอได้ข้าใช่ไหมใช่ไหมใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่า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 อลิว40ปีแล้วนะเราใช้ชีวิตคู่กันมาผมตื่นขึ้นมาผมก็เห็นหน้าคุณทุกวันได้พูดคุยกับคุณทุกวันถ้าไม่มีคุณผมคงอยู่ไม่ได้หรอกยกโทษให้ผมด้วยนะให้ผมกราบก็ยอมไม่ต้องไม่ต้องมากราบฉันได้ฉันจะไม่อยากกับคุณไม่ต้องมายิ้มตามเงื่อนไขของฉันเงื่อนไขอะไรบอกมาเลยผมยอมทุกอย่างเกือบจะเป็นลูกกำพร้าแล้วไหมล่ะเดี๋ยวครับนี่จะไปไหนกันล่ะครับทำงานไงงั้นเดี๋ยวผมไปส่งนะไม่ต้องหรอกฉันต้องเข้าออฟฟิศอยู่แล้วให้คุณฟ้าน่ะไปกับฉันก็ได้ก็ผมอยากจะไปส่งเมียของผมอ่ะก็ฉันไม่อยากไปกับคุณน่ะอะไรก็ไม่รู้ขับรถกระชากเบรกหน้าเบรกหลังฉันเวียนหัวไปหมดแล้วฉันจะไปกับคุณพบเขาเดี๋ยวสิคุณเฮ้ยๆนี่ฉันรู้นะว่าแกน่ะห่วงคุณฟ้าแต่ว่าฉันเนี่ยพี่กันนะไว้ใจกันบ้างก็ได้ถ้างั้นเย็นนี้ผมต้องผ่านไปแถวที่ทำงานคุณพอดีผมไปรับคุณนะมีอะไรจะคุยกับคุณอะอะไรอีกอะเออนาเดี๋ยวเย็นนี้ก็รู้เองอะตะลึงนี่ลิ้นกับฟันนะเดี๋ยวก็หายโกรธมันเรื่องของคอยจะกร่อยจะเค็มจะหวานผู้หญิงแบบนี้เขาเรียกไม่มีน้ำตาก็คอยบ่แม่นของหวานสิตามน้ำตาลเห็ดใบนี้ยังคงมุนไปอย่าให้ฉันต้องเป็นผู้หญิงเร็วๆที่แย่งสามีคนอื่นเลยค่ะคุณกลับไปเถอะยังเล่นดีขนาดนี้พี่ดีใจจริงๆที่เลือกคนมาลงละครไม่ผิดแหมใครๆก็รู้ว่าพี่เกียรติเป็นผู้จัดละครที่ตาแหลมที่สุดในวงการพี่เลือกคนไม่ผิดหรอกครับจริงไหมเก่งจริงครับพี่ครับเช็คเทปสวัสดีค่ะพี่เกียรติสวัสดีค่ะพี่ตีครับอ้าวรินวันนี้มีคิวด้วยหรอหนูไม่มีค่ะรินพาน้องมาค่ะพี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชนค่ะลูกพี่ลูกน้องของรินเพิ่งจบจากอเมริกาค่ะเขาบอกว่าเขาอยากเล่นละครก็เลยพามาเจอพี่ๆค่ะพี่กำลังต้องการพระเอกใหม่เพื่อไปลงละครเรื่องต่อไปพอดีเลยข
ขอบใจนะที่นึกถึงพี่พี่จะปั้นญาติของรินเนี่ยให้ดังไม่แพ้รินเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาไปส่งให้แผนกเฮียพกไม่ทราบว่าฉันต้องส่งเอกสารถึงเมื่อไหร่คะฉันถึงจะได้ทำงานในแผนกของตัวเองจริงๆสักทีอะค่ะบอกระยะเวลาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความพอใจของฉันไข้ขึ้นจริงๆเลยนะเฮ้ยได้ยังไว้ผ้าห่มอ่ะเร็วๆหนาวจะตายอยู่แล้วได้แล้วครับผ้าห่มแสนอบอุ่นมาแล้วครับปะโถเมื่อกี้มันก็ปล่อยให้พวกพี่มิ่งนะบุกเข้ามาจนพวกข้าเป็นไข้แล้วบอกให้ไปเอาผ้าห่มมาหลายๆผืนดันอยู่มาผืนเดียวอีกมันก็ตบให้ผมขึ้นเลยนี่อย่างนี้มันต้องแก้แค้นแก้แค้นแก้แค้นแหมไปหาหมอก่อนดีไหมเล่าใช่ไม่รู้เป็นหวัด2010หรือเปล่าเนาะ2009แล้วปีนี้ปีไหน2010มุกมุกมุกโอ้ยังจะมาตลกอีกเฮ้ยมึงไปเอารถออกไปหาหมอเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยครับไปแล้วครับเร็วเร็วเลยเร็วเลยเอารถไปโน่นแล้วให้สั่งอะไรมาให้เอารถออกไปหาหมออบอุ่นใจได้ทุกครั้งเมื่อมีผมนั่งอยู่กลางดวงใจเอาเพลงที่ไม่ชอบไปลองจังสิอารมณ์ดีจังนะพ่อไปเฮ็ดหยังมาล่ะก็ไปเสียหายไงไอ้สองคนนั้นมันไข้ขึ้นหน้าซีดปากสั่นเนี่ยห่มผ้าเป็น10ผืนก็ไม่หายหนาวโอ้ยโกหกคนอื่นบ่ป่วยก็เลยป่วยอีหลีจังเสียเขาเอิ้นว่ากรรมตามสนองคงสิเข็ดไปอีกนานเลยพี่แม่นๆๆพ่อไม่ว่าเฮาเปิดบริษัทกำจัดเสียโค้งสีให้กันดีบ่เฮ้ยมันยังไงวะตาสองเสียนั่นน่ะชอบรังแกชาวบ้านแล้วในเบื้องน้ำงามเนี่ยก็มีพ่อกับพี่ฟ้าที่ปราบสองเสียนั้นได้ไม่ว่าถ้าไผถูกรังแกเล่าก็ไปซอยชาวบ้านกันก็นอกจากในซอยชาวบ้านแล้วเราก็ยังได้บุญน้ำได้พ่อแหมโอ้ยไอ้หมายนี่มันฉลาดเหมือนพ่อเปรียบเลยแมนแมนเขียนป้ายติดหน้าบ้านเลยงั้นน่ะชาวบ้านจะได้เลิกเดือดร้อนเพราะไอ้ส่องเสียสักทีเว้ยแม่นเลยพ่อดีดีขอบคุณใจได้ทุกครั้งมีผมนั่งอยู่กลางดวงใจเป็นที่รักเป็นคนชิดใกล้เข้าถึงได้ง่ายเป็นผู้ชายรักจริงสวัสดีครับผู้หมวดนี่ครับลูกเดี๋ยวครับนี่อะไรคือจังหวะมันไม่ค่อยจะดีอะครับไปส่งยามีใครไปบ้างก็มีแค่ผมคนเดียวแล้วครับแล้วจะมีแกคนเดียวแล้วใครที่ขับรถออกจากหน้าโกดังหมวดซอยผมเสียหมอบแล้วอย่างเงี้ยผมจะรู้ไหมครับว่าใครถอยรถออกไปเฮ้ยเอาตัวออกไปไอ้ลุกเดี๋ยวเสรีไปเรียกลูกน้องด้วยอะไรวะไม่มีใครกล้าสักทอดเหมือนคนอ
ชมพู่ไหมคนไหนกินซะหน่อยนะฉันไม่กินคุณไม่กินชมพู่แล้วคุณจะกินอะไรฉันจะออกไปทานข้าวกับเพื่อนข้างนอกฮะพี่เดี๋ยวคุณไม่เคยออกไปกินข้าวกับเพื่อนมาตั้งเป็นปีแล้วนะทำไมวันนี้อยากจะออกไปล่ะทำไมฉันจะออกไม่ได้ในเมื่อผัวฉันมีกิ๊กฉันก็สามารถจะออกไปกินข้าวกับใครก็ได้นี่ไม่ผิดไม่แปลกใช่ไหมมาม่ามาเลยค่ะนี่แหละเพื่อนคุณนั่นแหละค่ะเพื่อนฉันที่ฉันจะออกไปกินข้าวด้วยมาม่าเนี่ยแต่งตัวลักจนวินี่สู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเรื่องแต่งตัววิยอมแพ้แต่เรื่องจิตผู้ชายวิขอสู้ตายเถอะไปเที่ยวกับผู้ชายเหรอนี่คุณเป็นเมียผมนะคุณจะไปเที่ยวกับผู้ชายคนอื่นไม่ได้ทำไมเดี๋ยวเมื่อคุณมีผู้หญิงอื่นได้คนอย่างฉันก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้เหมือนกันผมไม่ให้ไปนี่เราตกลงกันไว้ว่ายังไงจำไม่ได้แล้วเหรอตกลงว่าให้คุณเป็นใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วก็ผมจะไม่ขัดใจคุณก็ดีเข้าใจแล้วนี่ถ้าเช่นนั้นก็หลีกไปไปค่ะคุณวิมาม่าเราเสริมมาเลยดีไหมคะดีค่ะเสริมเลยจริง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 นั่งครับแค่คุยธุระคุณในรถก็ได้นะไม่เห็นมาถึงที่นี่เลยที่นี่ดีแล้วครับเพราะว่าธุระของผมเนี่ยก็คือพาคุณมาเลี้ยงข้าวไงฮะเฮ้ยนี่กินยาไม่ได้เขย่าปวดหรือว่าจับโจรมากเลยเพี้ยนฮะถึงพาฉันมากินข้าวเนี่ยผมไม่ได้เพี้ยนแล้วไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละทีนี้ผมอยากจะเลี้ยงข้าวคุณในโอกาสที่คุณได้ทำงานที่บริษัทป้าไงฉันว่านะนายเอาเวลาที่กินข้าวกับฉันเนี่ยไปกินข้าวคุณน้องออนดีกว่ามั้งคุณพอผมไม่กินข้าวคุณออนคุณก็หาว่าผมไม่ให้เกียรติคุณพอผมไม่กินข้าวกับคุณคุณก็ไล่ให้ผมไม่กินกับน้องออนคุณจะเอายังไงกันแน่เนี่ยครับผมทำตัวไม่ถูกนะก็ไม่ต้องทำให้มันถูกทำให้มันผิดหรอกแค่ทำตามความรู้สึกที่แท้จริงก็พอเล่าได้ทำตามความรู้สึกใช่ไหมอืมน้องครับขอเมนูด้วยครับอ่ะโอ้ยสั่งอาหารแล้วก็นั่งกินกับผมโอเคไหมครับน้องครับเอาโอ้โหคุณวินเม็ดโตต้องไข่หานเลยนะคะเนี่ยหุยหลายล้านไหมคะ3ล้านเองค่ะฮะ3ล้านบาทโอ้ยตายแล้วมันจะเป็นลมอะค่ะนี่คุณเทพซื้อให้เหรอคะกินเงินเดือนบริษัทไปวันๆอย่างคุณเทพเหรอคะจะมีเงินซื้อรถซื้อสร้อยให้เรนเรนซื้อเองค่ะอย่านี่แกไปอ่อยผัวฉันผัวฉันซื้ออะไรเนี่ยฮะหาว่าฉันให้ท่าคุณพูดอย่างเงี้ยเหรอโชคคุณรินคะคุณรินเชื่อที่วันพูดด้วยเหรอคะวันก็แค่เล่นละครหรอกคุณรินนะคะนี่คุณไม่ได้ว่าเรนจริงเหรอคะคุณรินวันเนี่ยแค่แกล้งเล่นละครหรอกดาราเจ้าบทบาทชื่อดังอย่างคุณนะคะคุณก็หลงเชื่อวันซะละนี่แสดงว่าวันสามารถเป็นดาราได้ใช่ไหมคะเนี่ยอย่าบอกนะคะว่าคุณอยากเป็นดาราคือเมื่อก่อนก็ไม่อยากเป็นหรอกค่ะแต่เห็นคุณรินมีเงินซื้อของหรูๆแพงๆวันก็ชักอยากเป็นแล้วอ่ะคุณรินค่ะคุณรินพาวันเข้าวงการหน่อยได้ไหมคะ
ไม่ต้องเป็นนางเอกก็ได้นะคะให้วันเล่นเป็นน้องนางเอกหรือว่าเป็นตัวร้ายก็ได้อะค่ะวันนี้เล่นได้ทุกบทเลยนะคะคุณเรนนะคะนะๆๆๆนะคะคือนอกจากเรนแล้วเนี่ยนางเอกหน้าใหม่ๆก็อายุน้อยกว่าเราทั้งนั้นเลยนะคะคุณคงไปเล่นเป็นน้องนางเอกหรือว่านางร้ายที่จะไปแย่งพระเอกคงไม่ได้หรอกนะคะบทคนใช้ก็ได้ค่ะบทคนใช้เนี่ยวันก็เล่นได้นะคะบทคนใช้ได้เงินน้อยนะคะคุณต้องเล่นเป็นพันเรื่องเลยนะคะถึงจะมีเงินซื้อโรซิซ่าอย่างเรียนได้อ่ะเอาเป็นว่าคุณเลิกมีความคิดที่จะเป็นดาราเถอะนะคะคุณไปหาอาชีพอื่นทำดีกว่าค่ะจะดีกว่านั้นถ้าหวานกว่านี้สักหน่อยทำไมเมื่อกี้ยังทำอยู่จะดีกว่านั้นถ้าหวานกว่านี้สักหน่อยคุณน่ะไม่เข้าใจความรู้สึกที่ผมมีให้คุณออนหรอกผู้หญิงแบบนี้เขาเรียกไม่มีน้ำตาก็คอยบ่แม่นของหวานสิตามน้ำตาลเห็ดหยังหน้าตาก็สวยแต่เสียตรงซึ้งไม่สุดสิบมึงสิบบูดกฎหมายเขาได้จับจะบอกให้นะยามยิ้มคุณน่ารักจังน่าฮักแล้วสิเฮ็ดหยังล่ะก็หวังเลือกเป็นคู่ใจ